กลับไปแล้วนานนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่พระธาตุดอยตุงนะครับที่เราเห็นข้างหน้านี้นะครับนี่ครับเป็นพระธาตุดอยตุงนะครับผมก็นี่เป็นบรรยากาศโดยรอบครับก็จะมีผู้คนมากราบไหว้พระธาตุนะครับตอน400ได้มากี่ลูกแล้วแบบตอน400ที่ร้านนะครับก็ตามข้อมูลนะครับก็บอกว่าที่พระธาตุดอยตุงนี้นะครับเป็นเจดีย์แห่งแรกนะครับในอาณาจักรล้านนาครับสร้างขึ้นในพ.ศ.1454ครับในสมัยพระเจ้าอชุตลาดนะครับเจ้าของนครโยนกนะครับนี่ครับก็เนิ่นนานพอสมควรครับ